วันนี้อาจารย์จะมาบอกพวกเราว่าในช่วงของส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้ตลอดทั้งเดือนธันวาคมแล้วก็เดือนมกราคมเนี่ยนะอาจารย์อมไม่ได้ไปไหนอยู่บ้านมหามนตรนครปฐมนี่แหละคอยลงพิธีกรรมให้พวกเรา3กลุ่มเราเป็นคนในกลุ่มไหนกลุ่มแรกเราเป็นกลุ่มของคนทั่วๆไปเลยที่ประกอบอาชีพปกติธุรกิจทั่วๆไปเราอ่ะเป็นลูกจ้างหรือว่าเป็นคนที่เป็นพนักงานเนี่ยก็มาลงหน้านั่งเงินบูชาครูตามศรัทธาไม่กำหนดนะ2ถ้าเราเป็นคนที่ทำงานธุรกิจสายกลางคืนเนี่ยมาลง9โลกีบูชาครูทีหลังเมื่อไหร่ที่เราสำเร็จและส่วนสุดท้ายถ้าเราเป็นเจ้าของธุรกิจที่เป็นคนทำกิจการของตนเองเนี่ยมาได้สิทธิ์ในการตรวจดวงชะตาลงทองพิภพทรัพย์ให้เรียกทรัพย์รับโชคสุดๆแล้วได้จองกลาราหูทรงอาถรรพ์ทั้งหมดเลยนะเราสามารถมาลงก่อนได้แล้วเมื่อสำเร็จแล้วจึงมาบูชาครูในภายหลังได้อันนั้นเราอยู่ในกลุ่มไหนแล้วก็นัดแอดมินเข้ามาตลอดเดือนธันวาคมและมกราคมนี้พบกันบ้านมหามนตรนครปฐม